สังยุตตนิกายนิทานวรรคอนัมมะตักขะสังยุตในเล่ม26ฉบับ91เล่มกล่าวถึงว่าด้วยที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายของสังสารวัฏที่บุคคลเนี่ยตามรู้ไม่ได้ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ทูลรับแล้วก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารนี้ทำความเข้าใจก่อนคำว่าสงสารนี่ต้องนึกถึงอะไรขันธาตุอายตนะนะขันธาตุอายตนะเนี่ยตาเห็นหูได้ยินนี่แหละเรียกว่าสงสารแหละลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารหรือสังสาระสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้นอวิชชาเนี่ยนะปกปิดสัจจะคือความเป็นไปแห่งสังสาระเหล่านี้มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏก็เป็นไปในลักษณะนี้นะก็เหมือนกับชีวิตของเรานั่นแหละตั้งแต่เช้าจนเข้านอนตื่นเช้าไม่เข้านอนตื่นเช้ามาเข้านอนก็วนอยู่แบบนี้นะเฉพาะชาตินี้ก็ตั้งหลายสิบปีใช่ไหมแล้วไม่ใช่ชาติเดียวนี่อดีตชาตินะอดีตอดีตในอดีตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษตัดทอนหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วจึงรวมกันไว้นะก็คือตัดให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาวางกองให้หมดเลยนะถอนรากถอนโคนต้นไม้ทั้งชมพูทวีปหรือว่าทั้งหมดเลยอ่ะนะคิดดูนะสมัยก่อนเนี่ยป่าไม้มากขนาดไหนนะครั้นแล้วพึงกระทำให้เป็นมัดมัดละ4นิ้วนะเหมือนกับเป็นยาสมุนไพรนะเป็นมัดเป็นมัดเล็กๆอ่ะวางไว้แล้วสมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรานะแม่ของแม่แม่ของแม่นะแม่ของแม่แม่ของแม่ก็ไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยคนละมัด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 เรียงกองไว้อย่างนี้โดยลำดับมารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนว่าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัทภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานนะตามเพิ่มป่าช้าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ด้วยเหตุเพียงเท่านั้นพอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นน่าจะพอได้แล้วนะว่างั้นเถอะเห็นข้อความตรงนี้เมื่อไหร่นะก็นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพระภาคนะเหมือนกับพ่อแม่ที่เห็นลูกไปเที่ยวนะไปเที่ยวบ่อยนะเอ้ยลูกเอ้ยลูกก็เที่ยวมานานแล้วน่าจะพอบ้างแล้วนะอะไรเงี้ยนะพูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเป็นต้นนั่นเองตรงนี้ก็นึกถึงพระผู้มีพระภาคที่ทรงตรัสด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะทรงกล่าวถึงความเป็นไปในสังสารวัฏซึ่งมันยืดยาวที่บุคคลทั่วไปเนี่ยตามรู้ไม่ได้เนี่ยนะ